ค่ะวันนี้การบรรยายของหมอนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยและการประเมินภาวะการรู้คิดและความจำของผู้สูงอายุนะคะคนส่วนใหญ่เวลาที่มีปัญหาความจำหรือมีปัญหาการทำงานของสมองเนี่ยก็มักจะคิดว่าตัวเองเริ่มเป็นโรคสมองเสื่อมละนะคะก็จะมาปรึกษาแพทย์นะคะหรือปรึกษาพยาบาลหรืออสม.นะคะหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆและอาจจะคิดไปนะคะว่าตอนนี้เป็นแล้วล่ะนะคะความจำเสื่อมหรือว่าโรคสมองเสื่อมเช่นการบรรยายในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะบรรยายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าปกติแล้วเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญจะมีการตรวจคัดกรองยังไงบ้างการตรวจคัดกรองเนี่ยบางครั้งไม่ได้หมายความว่าจะเกิดเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าความจำเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะคะซึ่งจะมีหลายระดับค่ะบางครั้งการตรวจคัดกรองจะเป็นแต่เพียงให้ความรู้หรือให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะว่าขณะนี้มีอาการที่ผิดปกติอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยในศูนย์ที่มีการตรวจประเมินผู้ป่วยที่มีอาการของโรคสมองเสื่อมเนี่ยนะคะก็จะมีการตรวจที่ละเอียดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการตรวจประเมินโดยนักจิตวิทยาอาจจะมีการตรวจโดยใช้ชุดของการตรวจประเมินการทำงานของสมองอย่างละเอียดนะคะแล้วก็แพทย์จะมีการประเมินผลร่วมกันกับนักจิตวิทยานะคะเพื่อให้การวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนว่ามีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติของการตรวจประเมินเหล่านี้หรือไม่นะคะหลังจากนั้นถึงจะมีการตรวจต่อไปไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดนะคะตรวจการทำงานของสมองชุดใหญ่หรือว่าตรวจทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปค่ะเพื่อการวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่ประชาชนเริ่มมีความสงสัยนะคะหรือว่าญาติมีการสงสัยว่าผู้สูงอายุนะคะจะมีอาการของความจำหรือว่าการทำงานของสมองผิดปกติเนี่ยนะคะสามารถที่จะมาพบสถานพยาบาลนะคะมาพบผู้เชี่ยวชาญในแต่ละที่ที่มีความเชี่ยวชาญได้นะคะเพื่อที่จะดูคัดกรองก่อนว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะมีการตรวจไปเป็นระดับนะคะตามแต่ว่าจะมีอาการอะไร